พาไปพูดคุยกับเอกชนกันต่อนะครับเราจะอยู่คุยกับคุณสง่าเรืองวัฒนกุลนายกสมาคมผู้ประกอบธุรกิจย่านข้าวสารมาดูกันว่าเขาดาวปีนี้ข้าวสารได้อานิสงส์จากการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นในการเขาดาวแล้วก็ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของไทยหรือเปล่านะครับเราอยู่กับคุณสง่าแล้วนะครับคุณสง่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณสง่าสวัสดีครับคุณเกียรติคุณอยู่ครับอยู่ครับสถานการณ์ที่ต่อข้าวสารตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขการจองที่พักของนักท่องเที่ยวต่างชาติเทียบกับปีก่อนหน้านี้ค่ะค่อยๆพิกอัพต้องเรียนอย่างนี้ณเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนี้ occupancy วันที่30 31เนี่ย30จะอยู่ที่ประมาณ65ประมาณนี้นะครับแล้วก็ช่วง31เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 75% occupancy ตอนนี้นะฮะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับปีที่แล้วในวันนี้วันเดียวกันเลยเนี่ยวันที่31จะอยู่ที่ 90% แล้วก็วันที่30จะอยู่ที่ประมาณ 75% ค่ะแสดงว่าปีก่อนยังดูดีกว่านิดหน่อยนะพี่สง่าใช่ครับ pre-booking อ่ะเร็วกว่าเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าเหตุผลดูหลักๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของวิกฤตที่ยุโรปก็ยังมีปัญหาอยู่ค่ะแล้วก็ยังหึมๆเรื่องของสงครามก็ยังเริ่มรุนแรงมากขึ้นผมก็เลยเกรงว่านักท่องเที่ยวเองก็ยังลังเลโดยเฉพาะตลาดของข้าวสารเนี่ยหลักๆเป็นยุโรปค่ะ 80% ที่เป็นยุโรปเลยฮะ 20% เป็นเอเชียค่ะครับแล้วอย่างปีนี้เรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติยังเป็นยุโรปเหมือนเดิมอยู่สัดส่วนยังไม่ได้เปลี่ยนใช่ไหมครับคุณสง่าไม่เปลี่ยนครับจะเหลื่อมกันนิดๆหน่อยๆครับเอเชียบางครั้งกระโดดขึ้นมา30ยุโรป70บางครั้งก็ดรอปลงไปก็เป็น80 20ก็ยังประมาณนี้อยู่ครับแต่ majority ยังเป็นยุโรปครับที่เอกชนกับทางททเองเขามีการจัดงานเขาดาวแบบใหญ่มากๆจริงๆในกรุงเทพก็มีหลายอีเวนต์เหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นส่วนที่ดึงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเยอะมากขึ้นไหมคะสำหรับเขาดาวปีนี้ผมเชื่อว่าสามารถที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของที่จัดที่ไอคอนที่มีทางคุณลิซ่ามาอะไรเนี้ยก็ได้ยินว่าทางนู้นก็อัตราจองห้องพักในส่วนของโซนนู้นก็เต็มแล้วที่ผมเช็คมานะครับในส่วนของข้าวสารเนี่ยผมเชื่อว่าเดือนหน้าน่าจะเห็นอะไรภาพที่ชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เรามีจัดงานใหญ่ที่สนามหลวงนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเห็นว่าทางกทม.หรือทางกระทรวงวัฒนธรรมได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากเมืองจีนมาสักการะบูชาที่สนามหลวงซึ่งผมได้คุยเบื้องต้นกับทางผู้กำกับชนะสงครามเนี่ยเห็นบอกว่าจะมีคนจีนเป็นทัวร์เนี่ยมาลงวันหนึ่งอาจจะเป็นแสนคนผมเขาตัวเลขนะฮะที่บอกว่าเขาไม่สามารถที่ไปไหว้ประเทศเขาได้เขาก็บินมาไหว้ที่นี่แหละ อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งตอนนี้เขตพระนครเองก็ดีกับทางสน.ชนะสงครามก็กำลังหาลือเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของการจัดระเบียบตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทางข้าวสารก็จะได้อานิสงส์ที่คนที่มาไหว้มาอะไรก็มาเดินเล่นต่อที่ทั้งถนนข้าวสารเองบางลำพูเองแยกเป็นสองส่วนกรณีที่กทม.ที่กรุงรัฐบาลจัดกับเอกชนอย่างที่มีคุณลิซ่ามาอันนั้นข้าวสารน่าจะได้รับผลประโยชน์ไม่ได้ชัดเจนมากนะผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับคุณสง่าในส่วนของลิซ่าใช่ครับแต่ถ้าในส่วนของที่สนามหลวงผมเชื่อว่าเราน่าจะได้เยอะฮะอย่างที่สนามหลวงเนี่ยเราทางสมาคมเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยในการจัดงานนี้ถูกคำถูกไหมคุณสง่าจริงๆเราไม่ได้มีส่วนร่วมเข้าไปจัดงานพระบรมสารีริกธาตุนั้นนะฮะแต่ว่าทางพอดีทางกทม.เองเนี่ยมีการจัดที่สนามหลวงแล้วเราก็เชื่อแล้วก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเท่าที่ผมไปประชุมนะฮะประชุมร่วมเนี่ยแล้วก็คาดว่าตรงนี้อาจจะมีการไหลเป็นแสนคนเลยไหลมาทางข้าวสารบางลำพูเราก็เชื่อว่าตรงนี้น่าจะช่วยได้เยอะในเรื่องของเศรษฐกิจในช่วงเดือนหน้าผู้ประกอบการที่อยู่ในต่อข้าวสารตอนนี้ค่ะการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับช่วงโควิด-19ตอนนี้ถือว่าฟื้นตัวกลับมาได้เหมือนตอนนั้นหรือยังแล้วก็ถ้าฟื้นตัวกลับมาเพราะอะไรคะถามว่าฟื้นตัวกลับมาเอาผู้ประกอบการตอนนี้กลับมา 100% แล้วนะครับ
แต่ก็ยังมีประมาณสัก 10% ที่มีการเปลี่ยนมือนะครับหมายความว่าบางคือบางคนเนี่ยโหจะเปิดร้านนวดก็เปิดกันเต็มไม่หมดเลย400เมตรมีประมาณสัก40-50ร้านเป็นร้านนวดอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีร้านที่ปิดไปร้านที่เปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการเปลี่ยนมือกันอยู่ประมาณสัก 10% ที่ดูเขาซักเร็วๆนะเจอทุกวันก็จะสังเกตอ่ะจากร้านนวดเป็นร้านกัญชาร้านกัญชาปิดไปเป็นร้านขายของร้านขายของเปลี่ยนเป็นร้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าผู้ประกอบการกลับมาร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของโฮสเทลอะไรเนี่ยที่ก่อนโควิดช่วงก่อนโควิดที่ปิดไปบางโฮสเทลนี่ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้เปลี่ยนมาทำเป็นโฮสเทลแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนเอาตึกเดิมทีเข้าสารชนโซนบางลำพูก็จะมีเอาตึกแถวมาทำเป็นเกสต์เฮาส์มาทำเป็นโฮสเทลแล้วก็ทำเป็นบังเบดอะไรพวกนี้ที่ปิดไปก็ปิดไปเลยแล้วก็เปลี่ยนธุรกิจจากเอาตึกแถวมารีโนเวททำเป็นร้านอาหารบ้างทำเป็นอะไรก็มีการทำใหม่แต่ว่าถามว่ากลับมากันหมดแล้วทุกคนกลับมาหมดละจำได้ว่าตอนก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันหลายครั้งในรายการนะคุณสง่าแล้วก็คุณสง่าเคยบอกว่าหลังจากโควิดมันผ่านไปแล้วพอสถานการณ์มันกลับมาแทบจะเป็นปกติเนี่ยผู้ประกอบการเองก็ต้องมีการปรับตัวเหมือนกันตอนนี้กลับมา 100% แล้วคุณสง่าเห็นความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิธีคิดหรือในเชิงการทำธุรกิจของคนที่ทำธุรกิจบนถนนข้าวสารมากน้อยขนาดไหนครับผมไม่เห็นว่าหลายๆอย่างเนี่ยกลับมันคือเขากลับมาเป็นเน้นเรื่องของเอนเตอร์เทนมากขึ้นแทนที่จะเป็นขายของที่ระลึกอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเม็ดเงินเนี่ยมันมาตอนกลางคืนมากกว่ามาตอนกลางวันคือเราเป็น walking street อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงวันนี้ก็จะมีแผงลอยประมาณ200กว่าชีวิตไม่รวมอาคารนะครับทีนี้อาคารเนี่ยบางเจ้าเขาก็ดูว่าเอ๊ะกลับมาแต่ว่าธุรกิจไม่ดีเขาก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าจากภาพรวมๆแล้วเนี่ยมันก็ยังทำให้ทุกคนปรับหมดจากวันนี้จากร้านขายของที่ลึกปรับเป็นขายอย่างอื่นจากร้านนวดเปิดมาใหม่โอ้โหแข่งขันกันเยอะกลับปิดร้านนวดเปลี่ยนเป็นร้านสักเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างแล้วก็จากเดิมที่เคยเปิดกลางวันเอากลางวันไม่ค่อยดีคนยังเอนเตอร์เทนเมนต์น่าจะดีกว่าก็มาปรับเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยเอนเตอร์เทนเมนต์ข้าวสารเนี่ยถือว่าเป็นเม็ดเงินที่มีรายได้ประมาณสักผมว่าจะสัก 70% เลยยังโตได้อีกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ยังมีการร้องเรียนมีเรื่องเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติค่ะเราเห็นว่าปีนี้กลับมาแบบประมาณ 100% แล้วค่ะคุณชงาแต่ว่าปีหน้าคิดว่าจะดีกว่านี้ไหมคะมีโอกาสผมยังกังวลเรื่องของเศรษฐกิจภาพรวมนะครับแล้วก็กังวลเรื่องของสงครามที่ไม่จบสักทีแล้วก็แนวโน้มที่มันจะรุนแรงมากขึ้นค่าเงินบาทเนี่ยเดิมทีเราแข็งขึ้นมาตอนนี้เราก็เริ่มอ่อนผมก็เชื่อว่ามันก็ยังเอื้อกับการท่องเที่ยวถ้าเราอ่อนแล้วก็เอื้อกับการส่งออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าภาพรวมยังดูแล้วเรื่องเศรษฐกิจไปได้สงครามไม่เกิดผมเชื่อว่าปีหน้าก็น่าจะดีเพราะว่าคนมันก็ตึงเครียดจะมานานละนะครับแล้วก็เศรษฐกิจก็แย่กันมานานถ้ามันมีอะไรที่ทำให้เศรษฐกิจมันฟื้นได้โดนัลด์ทรัมป์กลับมาแล้วมันทำให้ทุกอย่างมันดูนิ่งขึ้นคาดการได้ง่ายขึ้นจากเดิมที่ทุกคนคิดว่ามันจะแย่ถ้าทรัมป์เข้ามาอย่างเงี้ยมันเพราะฉะนั้นผมว่ามันขึ้นอยู่กับหลายสถานการณ์แต่สำหรับคนไทยแล้วเนี่ยกำลังการซื้อหายไปเยอะผมบอกได้เลยว่าตลาดที่เราจับตลาดคนไทยร้านที่เราจับตลาดคนไทยเนี่ยยอดมันหายไปแล้วก็หายตั้งแต่โควิดแล้วก็ยังไม่กลับมาเท่าไหร่อ๋อคือคนไปเที่ยวอาจจะยังมีจำนวนใกล้เคียงแต่ว่าการใช้จ่ายถ้าเป็นการใช้จ่ายต่อบินเนี่ยยอดมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดกำลังซื้อมันหายไปเพราะเศรษฐกิจไม่ดีถูกไหมครับคุณสง่าถูกครับเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่าถนนข้าวสารเองเนี่ยถ้าไปเป็นวันธรรมดาปกติรายได้จากนักท่องเที่ยวจะอยู่ประมาณ 90% และคนไทยประมาณสัก 10% แต่ถ้าเป็นศุกร์เสาร์เนี่ยมันจะขยับเป็น 70-30% เพราะคนไทยก็จะมาเที่ยวกันเยอะมากขึ้น คนไทยเนี่ยวันนี้ไอ้30เนี่ยกำลังการซื้อมันหายไปแล้วก็ก่อนโควิดแล้วเนี่ยจนมาหลังโควิดแล้วเนี่ยจำนวนคนเองก็หายกำลังการซื้อก็หายที่เป็นคนไทยนะที่เป็นคนไทยนะครับผมค่ะ
คิดว่าอยากจะให้มีมาตรการอะไรที่จะสนับสนุนอยากให้คนไทยกลับมาเที่ยวข้าวสารกันเยอะๆบ้างไหมคะหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวมากกว่านี้ไหมคะคือจริงผมมองว่าจริงๆภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องหามาตรการมากระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวในส่วนของไทยเที่ยวไทยนะครับหรือไม่ก็จะเอาใบเสร็จไปมีส่วนลดนะครับในส่วนครับภาษีส่วนบุคคลอะไรพวกนี้คือกระตุ้นมันวันนี้มันได้บรรยากาศแล้วล่ะเพราะมันเริ่มจะมามีปีใหม่มีคริสต์มาสมีอะไรผมเชื่อว่ารัฐบาลควรที่จะช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของโดยเฉพาะ SME นะว่ามาซื้อมากินมาใช้จ่ายแล้วก็เอาใบเสร็จไปลดภาษีส่วนบุคคลได้ตรงนี้ผมก็เชื่อว่ามันจะช่วยให้เงินมันออกมาหมุนเวียนด้านนอกมากขึ้นค่ะค่ะจำได้ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่เกิดสถานการณ์โควิด -19 แล้วคุยกับคุณสง่าคุณสง่าบอกว่าอยากให้ภาครัฐมีนโยบายในการช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยเฉพาะในช่วงที่เขาค้าขายไม่ได้ในช่วงโควิด -19 เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีข้อเสนอแบบนั้นอยู่อีกไหมครับผมยังเห็นว่ารัฐบาลช่วยควรเข้ามาช่วย SME มากๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะ SME นี่ก็คือเราก็จ้างถ้า SME อยู่ได้ก็จะมีการจ้างงานใช่มันก็ยังมีเงินหมุนเวียนไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้เนี่ยถ้าไม่เข้ามาช่วยเลยเนี่ยมันจะทำให้ร้านเล็กๆเนี่ยมันปิดตัวพอปิดตัวแรงงานก็ไม่มีพอไม่มีแรงงานก็ไม่มีรายได้ไปเสียภาษีรัฐก็ไม่มีภาษีอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทำยังไงให้กลุ่ม SME พวกนี้อยู่ให้ได้หนึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือแทนที่คุณบอกว่าลดภาษีต้องไปซื้อนู่นซื้อนี่ร้านอาหารมันลดได้ไหมไม่ใช่แค่ไปเที่ยวจ่ายสักจับจ่ายใช้สอยได้โรงแรมใหญ่ๆร้านอาหารเล็กๆพวกนี้ทำยังไงให้เอาไปเสร็จไปลดได้หรือร้านเอนเตอร์เทนเมนต์จริงๆเดิมทีเขาก็บอกว่าเอนเตอร์เทนไม่ได้พวกเล่าบุกเล่าก็ไปหักไม่ได้จะกลับมายังไงให้ดูให้กลุ่มพวกนี้เนี่ยสามารถที่จะอยู่ได้แล้วก็คนก็ยังจะมาเที่ยวแล้วก็สามารถเอาใบเสร็จไปลดหย่อนหรือไม่แม้กระทั่งภาษีป้ายนะครับวันนี้เราโดนภาษีเยอะมากอย่างเงี้ยรัฐบาลควรจะช่วยภาษียังไงให้กับผู้ประกอบการรายย่อยค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยเรามี SME เยอะมากแล้วมันเป็นรากของประเทศเลยอ่ะที่มันจะพยุงต้นไม้ใหญ่ให้มันอยู่ได้ครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลควรจะต้องหันกลับมามองกลุ่ม SME พวกนี้จะช่วยยังไงค่ะค่ะนอกจากการช่วย SME อย่างแบบว่าภาระเรื่องของแบบภาษีป้ายมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกไหมคะพวกแบบขอใบอนุญาตพวกผับบาร์คาราโอเกะอะไรแบบนี้ค่ะคุณสง่าจริงๆใบอนุญาตเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยเพราะปีหนึ่งเราก็ขอแค่ครั้งเดียวนะฮะแต่ว่าในเรื่องของกฎระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมันดูซิว่ากฎหมายไหนที่มันล้าหลังแล้วยกตัวอย่างวันนี้ผมไฟท์มานานมากเลยรัฐบาลก็ยังไม่เปลี่ยนคือขายแอลกอฮอล์ช่วงบ่าย2โมงถึง5โมงเย็นห้ามขายใช่ตรงนี้เราก็ผมก็ไฟท์มานานมากว่าจะทำยังไงให้นักท่องเที่ยวเนี่ยคือเช้าก็ออกไปข้างนอกไปเที่ยวบ่ายเขามาถึงเขาอยากจะนอนอาบแดดอยู่ในสระว่ายน้ำในโรงแรมแต่ร้อนๆเนี่ยเขาอยากจะดื่มเบียร์อย่างเงี้ยก็ขายไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยมันยกเลิกไปเลยกฎหมายนี้มันไม่ใช่มันควรจะยกเลิกได้แล้วเพราะมันไม่ได้เอื้อผู้ประกอบการด้วยแล้วก็มันไม่ได้เอื้อนักท่องเที่ยววันนี้เราจะทำเป็นทัวริสต์ฮับเนี่ยที่เราต้องทุกอย่างมันต้องล้อไปด้วยกันหมดนะฮะผมยกตัวอย่างจากสิงคโปร์เนี่ยเขามี KPI ว่าถ้าลงจากเครื่องมันจะต้องเข้าไปถึงในเมืองไม่เกินครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันจะได้ทุกคนมันจะได้เริ่มใช้เงินนะแต่ของเราหนึ่งชั่วโมงอยู่ในสนามบินอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันทุกอย่างมันต้องวิ่งไปพร้อมๆกันทั้งภาครัฐด้วยเองภาคเอกชนก็เราก็พร้อมที่จะรับคืออย่างผมพูดตลอดว่าภาครัฐมีหน้าที่นำนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศเอกชนมีหน้าที่เอาเงินออกจากกระเป๋ามันก็ต้องช่วยกันแบบนี้เพราะฉะนั้นกฎหมายมันก็ต้องเอื้อผู้ประกอบการคือฟังดูแล้วนะมีข้อเสนอหลายข้อถ้าผมอยากให้คุณสง่าเลือกหนึ่งข้อที่เป็นข้อเร่งด่วนและอยากให้รัฐบาลทำมากที่สุดคุณสง่าอยากให้รัฐบาลทำข้อไหนครับลดภาษีผู้ประกอบการผู้ประกอบการใช่มันจะเห็นผลทันทีเลย คือวันนี้ไปแจกเงินอ่ะมันไม่ได้วิ่งเข้ามาตรงนี้ตรงๆแล้วผมก็เชื่อว่าการที่ SME อยู่ได้มันจะทำให้มีการจ้างงานแล้วภาครัฐก็ยังมีภาษีครับได้ค่ะได้ครับ
ขอบคุณมากๆครับคุณสง่าครับได้เลยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เห็นได้ฟังมุมมองของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในช่วงปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็สถานการณ์ดูดีขึ้นแต่ว่าก็ยังมีหลายข้อที่อยากให้ภาครัฐเข้ามาช่วยเหลือดูแลนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TN16 ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ